มาไก่ก็เราสิไปยังไงยังมาได้อยู่นะฮะอยู่ดินไส้บ่ไปดอกดินโขกดินป้านะครับท่านเป็นยังสี่นะเป็นขั้นนั้นเป็นขั้นนั้นโศกว่าท่านตกกับสีไข่อยู่นะมาเอากันขึ้นตรงนี้เลยอันนี้เราก็จะแต่งขึ้นนี่ตัวไทยกินแต่ว่าดินตรงนี้นี่มองเราก็ต้องแต่งนี่มันไข่ก็ทางปุ่นอยู่ครับทางปุ่นมันเคลื่อยมีมันโค้งมาจบขึ้นไปปั่นคู่มันมันก็เล่แบบพื้นมันเล่บางเทียนบางอย่างแต่ว่ามุมนี้ก็จะสีจังได้เนี่ยมันคนขุดอยู่นี่ดินไปดินไม่ให้จมลงนี้นักเก่าอีกอะไรงูเห็นไหมเฮ้ยเหนื่อยน้ำดิดินข้างล่างก็ลมคือกันได้คือกันได้ครับมองเป็นยืนนี่ก็ได้เบิ่งแต่ต้นมันบ่แม่นว่าเพิ่นลงไปขุดเด้ครับนี่มันค่าทะเลมันค่าแล้วเพิ่นก็เลยลงมาทางนี้เลยเอาบ่มีทีมงานมาอีก2คนคือสูงมาเห็นยังบ่คุณคือสูงมาให้ขั้นนี้ดึงขึ้นบ่ฮะคิดว่านะขั้นนี้แต่งทางมาแถวๆนี้ปุ๊บขั้นนี้โซดึงขึ้นนี้แล้วจังไปซอยขั้นนั้นเห็นไหมที่ยังผมมาบ่ใจห่อนเฮ็ดบ่ได้หรอกครับงานผมนี่จะมองยังสี่ละรถไทยผมก็มาตีอยู่ในโคกนี่แหละพูดยุดตรงมันแล้วเราไล่ตัวบอกแล้วขับเก่งอยู่แต่ว่าเราเองใจห่อนครับเฮ็ดงานกับขี่ตมนี่มันต้องลงไปเดียวเฮ็ดเราขึ้นมาเลยเฮ็ดไล่ขึ้นเลยมันสิเขาออกว่าได้เขาไปได้เท่าเดียวครับว่ารถน้อยรถใหญ่ไปได้เท่าเดียวเปลี่ยนมั้งครับโอ้ใครอยู่รอน้ำมันอยู่ฟังทางมันสิขึ้นอยู่
มดานะครับดินแถวนี้นักออกแบบครับดินแถวนี้ข้ามาพื้นแข็งนี่ลื่นไปเรื่อยๆครับแต่งขึ้นไปเลยครับเราไม่ได้แต่งกายขนาดนั้นมันสิพ่อขึ้นเองได้อยู่ครับเพราะมันก็เกียนอยู่นะมันใจห้วนกันนักครับกล้าอีกเนี่ยครับทีมงานได้เห็นทีมงานได้ไป2ขั้นนี่อย่าชะล่าใจด้วยครับขั้นหนึ่งข้าขั้นหนึ่งสู่ตกสู่ขาดนี่สิมันเกิดขึ้นได้นี่ก็มันเข้าตรงอันนี้อีกนี่ไปใช่แล้วเข้าก็บ่เกี่ยวอีกว่ะนี่มันก็ไหลลงมาครับเกี่ยวเราจังขึ้นไปที่เดียวก็แม่นว่ารู้ดีนะครับก็ครับมันโก้ขึ้นกันเจ้าผมก็ไม่ได้ขับเคียงเขาข้าเจ้าหรอกแต่ผมก็ไม่เห็นประมาทตอนนี้เอาขึ้นแล้วครับไปแล้วครับเอาจึ๊บเอาขึ้นเรียบร้อยขั้นหนึ่งซอยขั้นนี้ป่ะนี่ขั้นนี้นี่แท็กสีดีช่วงล่างสีดีก็ขั้นที่มันโซโตกอยู่ครับเบื้องจากสปอร์เกียร์เรายังนั่นอยู่เอาแต่เขาใหญ่ไปเบื้องมุมพื้นป่ะนี่เบื้องนี่ที่แห้งดีครับพวกมันสุคือว่าเก่งๆอยู่ตัวเดือนแล้ว